ก็ชื่อนันนะครับเป็นดีเจในปีที่แล้วก็ไปเปิดงานคนอื่นทุกปีเลยแล้วปีนี้นะปีนี้กูว่าจะเปิดงานตัวเองจริงๆก็ด้วยความบังเอิญมีผมรู้จักกับเด็กชายคนหนึ่งครับมาเรียนดีเจกับผมเด็กชายแชมป์เด็กชายแชมป์ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้มาเจอกับน้องคนหนึ่งวันนั้นเป็นวันแกนโอเพนนิ่งของร้านเรียนคาสิโนก็ดีเจเป็นหัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแจมเล่นกันก็น้องก็เข้ามาทักด้วยความที่พี่ชายคือดีเจแชมป์ตอนนั้นเขาเปิดเพลงแล้วเขาชอบเปิดฮิปฮอปแล้วเราก็ด้วยความที่เราชอบฟังฮิปฮอปแล้วก็ไปฟังพี่แชมป์เปิดเพลงแล้วพี่แชมป์บอกเนี่ยอาจารย์กูเปิดฮิปฮอปโอเคแบบมันต้องมาเราก็อยากไปฟังแล้วแบบพอเห็นพี่นันเปิดเพลงฮิปฮอปเราก็เฮ้ยแม่งแบบเท่ว่ะเท่นี่คือไม่ใช่รูปร่างหน้าตาเหมือนคลิปนะคือแบบเพลงที่เขาเปิดอ่ะคือเพลงเขาเท่อ่ะแล้วเราก็ชอบอ่ะเจอกันบ่อยแล้วก็เริ่มคุ้นเคยกันมากก็มันมีช่วงที่เราแบบว่าเป็นห่วงกันมากขึ้นหลังจากที่สนิทกันมากขึ้นเหมือนเราก็พอรู้สึกได้ว่าเด็กคนนี้เริ่มรู้สึกเป็นห่วงเราฮะเป็นห่วงก่อนเหรอทุกสุขดิบให้เรารู้สึกดีไงพ่อกินอะไรยังแต่ก่อนนี้เขาจะเรียกเราพ่อกินอะไรยังตอนนี้ทำงานที่ไหนหรือไม่ก็แบบมาหาที่ทำงานดีก็มากับบางทีเข้ามาหาพ่อแชมป์เขาแหละมันจะเรียกพี่แชมป์ว่าพ่อเหมือนกันนะก็พอมาเจอพี่แชมป์อยู่กับเราเนี่ยก็จะเจอเราบ่อยขึ้นพี่นันเป็นคนที่จิตใจหล่อมากหล่อสุดๆหล่อสุดๆคือแบบนางเป็นคนที่จิตใจหล่อจริงคือใครที่ทำให้ดีเจอนันต์โกรธได้นะคุณต้องรีบพิจารณาตัวเองด่วนมากคือนางไม่เคยโกรธใครนางเป็นคนใจเย็นนางเป็นคนรักเพื่อนรักพี่รักน้องรักลูกศิษย์คือนางเป็นคนใจเย็นมากก็หลังจากที่คบกันมาสักระยะหนึ่งก็คอยสังเกตมาเรื่อยๆแหละคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วก็มาเปรียบเทียบกับความรู้สึกของเราตอนนี้เรารู้สึกดีขึ้นหรือยังเราดีขึ้นไหมเวลาอยู่กับเขานะครับจนมาถึงจากเด็กกระโปรงกระเปิดนะกระโหลกกระลาคนเป็นแปลมาเป็นคนที่อาจจะใส่เรื่องรายละเอียดเป็นคนบ้างานเป็นคนดูแลการจัดการได้ดีค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ทำให้ผมต้องแบบตามเขาด้วยซ้ำไปตอนนี้ในเรื่องบางอย่างเนี่ยผมพลาดเขาก็ไปช่วยแก้ช่วยอะไรกลายเป็นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ตอนนี้แซงหน้าความเป็นผู้ใหญ่ของผมไปแล้วเวลาเราทำงานอยู่เนี่ยเขาก็จะพูดว่าพ่อแก้วหมดยังเดี๋ยวเติมให้อันนี้เป็นหมอเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดเรื่องนี้ใช่แค่ดีมากนั่งอยู่ตรงไหนกินอะไรยังหิวไหมเดี๋ยวซื้อนี่มาให้แล้วนะมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเทคแคร์เราแบบดีมากพอเริ่มเวลามันเริ่มนานขึ้นนะครับเราได้มีโอกาสไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่ของกันทำให้เราเหมือนนี่ความรู้สึกผมน่ะเหมือนเป็นสมาชิกในบ้านเลยแรกที่เจอเพราะว่าก็เหมือนแปลงนักเทคแคร์ดีคุณพ่อคุณแม่ยิ่งเทคแคร์ดีมากนะครับกินแล้วย่างทานแล้วย่างทำให้เลยไปถ้าเกิดว่าคือถ้าผมไม่มีแขนมีขาผมก็อยู่ได้ถ้าไปบ้านนั้นนะถ้าจะป้อนแล้วล่ะครับทำไมถึงเลือกพี่นันเป็นคู่ชีวิตก็คงเป็นเพราะตำรับพี่นันเพราะว่าพี่นันเป็นคนที่หล่อทั้งกายแล้วก็ใจเพราะว่าพี่นันเนี่ยไปที่ไหนก็คือมีแต่คน
รักพี่อนันต์มากพี่อนันต์เป็นคนเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวก็คือแบบเหมือนแบบรักแม่รักแม่มากเพราะว่าถ้ารู้สึกอยู่ด้วยเราอบอุ่นสบายใจทุกครั้งที่เขาจะพูดนะครับพูดเสมอเดี๋ยวหนูจะดูแลเดี๋ยวหนูจะดูแลพี่เองนะไม่ต้องห่วงไอ้คำนี้มันทำให้เราแบบประทับใจยิ้มนะครับแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกว่าเรามีความสุขแค่ไหนที่ได้ยินประโยคนั้นเพราะว่าเป็นคนแบบเหมือนยิ่งอ่ะผมเป็นคนที่แบบเหมือนไม่มีอะไรแต่ใจอ่ะอ่อนไหวมากใจบอบบางใจบอบบางแต่พยายามทำเข้มไว้เหมือนไม่ได้เอาใจใส่เขาจริงๆเอาใจใส่นะครับรู้สึกห่วงอยู่ตลอดเวลาบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับอย่างนึงนะที่ผมมั่นใจผมคิดว่าเขาน่าจะเหมาะที่สุดที่จะดูแลผมไปได้จนแก่ไปด้วยกันแล้วก็สามารถดูแลผมถึงวันสุดท้ายได้มีความสุขกับการได้รวมเป็นหนึ่งเดียวผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รักกันมากพอคงไม่เกิดนี้หรอกนั่นคือความรักที่เราเลี้ยงงานอย่าลืมแล้วอย่าลืมวันนี้อย่าลืมวันนี้ที่ยังรักกันอยู่เมื่อไรที่มันกันหมดนะเขาก็มาจะบอกว่าให้แต่เดียวที่รักกันผมจะร้องพูดเหมือนคนแต่งงานเรื่องนี้ของพี่เลยนี้ก็จำเข้ามาเหมือนกันแต่ผมว่าวันแบบนี้วันที่คุณยังยิ้มหัวเราะแบบนี้แล้วมันเป็นวันที่สวยงามก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าโลกของการมีชีวิตคู่มันก็คือคนที่กินนอนอยู่ด้วยกันก็คงอาจจะมีรายละเอียดที่อยากจะต้องปรับกันอีกสักหน่อยแต่ถ้ามันเข้าที่เข้าทางก็คงก็คงจะมันดีเย้ให้พี่หลานพูดต่อครับพี่หลานพูดต่อขอให้มีความสุขนะครับในทางข้างหน้าอาจจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยู่ด้วยกันผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ผมว่าใจนะเนี่ยในทุกการเดินทางอาจจะเจอทางแยกและต้องตัดสินใจก็ขอให้ตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าใครจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าคุณสองคนเห็นด้วยก็โอเคครับขอให้เป็นแบบนี้มากเลยอ่ะอันนี้คราวนี้ตัวใกล้มากไปต่างประเทศพร้อมไม่ว่ามันจะร้อนจะ